ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังจันทร์จังหวัดระยองระบุคดีศพปริศนาถูกฆ่าทิ้งในคลองตรวจสอบซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือในจุดเกิดเหตุพบเชื่อมโยงกับบัตรประชาชนของชายอายุ40ปีภูมิลำเนาจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้นญาติระบุมีชื่อเล่นว่านิวซึ่งตรงกับคำให้การของผู้ต้องหาประสานญาติตรวจ DNA ยืนยันตัวบุคคลอธิบดีกรมการแพทย์ระบุในช่วง 2-3 สัปดาห์พบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวคาดว่าจะเพิ่มสูงต่อเนื่องไปอีก4สัปดาห์ยอมรับส่วนหนึ่งเป็นเพราะสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ที่แพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมย้ำให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาโดยไม่ต้องนับจำนวนเข็มPTT Station และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด3บาทต่อลิตรยกเว้น E85 ลดลง1บาท80สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมมีผลตี5พรุ่งนี้